อ้าวนึกว่าถ่ายรูปสวัสดีค่ะก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เอฟก็จะลงคลิปบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เอฟพักร้อนนะก็จะมีเวลาถ่ายคลิปก็ทนดูกันเยอะหน่อยนะค่ะก็วันนี้นะเอฟจะมาทำรีวิวตัวนี้เป็นหลุยส์วิตตองมินิพอร์เช่ต์นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นกระเป๋าใบเล็กอะเนี่ยมาพร้อมใส่โซ่แบบนี้นะคะก็สามารถห้อยแบบว่าบางคนก็ใช้คล้องแขนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนนะคะก็จะเขาเรียกว่าเอาสายยาวมาคล้องสองข้างตรงนี้มันจะมีห่วงเนาะเนี่ยค่ะมาคล้องแล้วก็เป็นกระเป๋ามินิใบเล็กได้นะคะน่ารักมากทีเดียวส่วนตัวนี้จะให้ดูมันจะเป็นลิมิเต็ดนะคะของปี2015ชื่อเหมือนจะว่าอีเวชั่นสักอย่างประมาณเนี้ยค่ะที่แปลว่าแบบเหมือนการเดินทางอะไรเงี้ยเนาะก็ลายให้ดูลายว่ามันน่ารักมากเลยนะคะก็จะเป็นแบบคือหลุยส์วิตตองอะค่ะเขาจะมีพวกลิมิเต็ดอะออกมาทุกๆปีนะก็ทุกๆซีซั่นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เอฟเห็นว่ามันน่ารักที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกคริสต์มาสนะคะอย่างของปีนี้ล่าสุดอะค่ะก็ถ้าเคยเห็นถ้าได้เห็นกันแล้วอะก็จะเป็นของตัวที่เขาทำร่วมกับไอตัวน้องวิเวียนเนาะน้องวิเวียนก็จะเป็นมาสคอตของหลุยส์นะคะถ้าเกิดเดี๋ยวหารูปรวมๆเจอเดี๋ยวจะขึ้นแทรกให้ดูอีกทีนึงเนาะก็ลิมิเต็ดเนี่ยออกมาทุกปีนะคะแล้วออกมาแค่ช่วงเดียวฉะนั้นถ้าคิดว่าชอบก็อยากให้เขาเรียกว่าคว้าไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าคว้าไว้ได้เองก็จะดีมากเพราะไม่งั้นก็จะเจอในตลาดมือสองที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นน่ะคือด้านบนเขาก็จะมีซิปแบบนี้นะคะเออให้ดูอันนี้ก่อนปกติตัวมินิโฮเชตเนี่ยค่ะถ้าเป็นลาย LV แบบเนี้ยค่ะเนาะเขาจะมากับตัวแท็บตัวเนี้ยที่แบบแปะไม่ใช่แปะสีเขาเรียกว่าอะไรสแตมป์ที่สแตมป์ตัวเนี้ยเขาจะเป็นหนังของหลุยสีครีมเนาะซึ่งคนไทยก็จะเรียกว่าคาวไฮนะคะแต่ว่าถ้าภาษาที่เขาเรียกกันจริงๆอ่ะเมืองนอกเขาจะเรียกว่าวาเชตต้าหรือวาเชตนะคะก็มันจะเป็นหนังเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหนังดิบอะค่ะที่ยังไม่ได้ทำสีแต่ว่าตัวนี้พอเป็นลิมิเต็ดอ่ะเขาก็จะทำสีมาแล้วนี่ให้ดูเป็นสีชมพูสวยมากแล้วสแตมป์หลุยส์วิตตองสีทองนะคะแล้วก็ด้านในก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะให้ดูเป็นผ้าสีน้ำตาลบุกนะคะนี่ก็จะเป็นช่องว่างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ให้ดูด้วยว่ามันใส่อะไรได้บ้างและปกติใช้ใส่อะไรบ้างนะคะค่ะก็ก่อนที่จะให้ดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะอยากให้ลองดูข้อเสียของมันก่อนนิดนึงคือเวลาหลุยส์ไม่ต้องลิมิเต็ดอะค่ะมันจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเหมือนใช้สีเนาะเหมือนใช้สีทาลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ไม่ระวังอ่ะมันลอกได้นี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะถ้าไม่เห็นจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือข้อดีของมันคือน่ารักกว่าปกติเพราะว่าถ้าตัวปกติก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นลาย LV ปกติที่เราเห็นกันทั่วไปเนาะแต่พอเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยค่ะก็จะมีลวดลายนู่นนี่นั่นมากขึ้นนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องระวังมากนิดนึงอันนี้ก็ไม่ได้ระวังอะไรมากมายมันก็จะมีหลุดลอกไปบ้างนะคะแต่ก็ยังดูโอเคอยู่นะส่วนว่าที่ว่าใส่อะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเอฟจะมาเริ่มเลยปกติเอฟจะใช้ตัวเนี้ยเป็นใส่ของจุกจิกเนาะที่แบบไม่อยากให้มันกระจัดกระจายในกระเป๋าอะค่ะก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้ดีกว่ากระดาษซับมันนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ปึ้งนะคะแล้วก็มียาเล็กหน่อยนะน้ำตาเทียมนะคะลิปสติกนะแล้วก็เป็น USB ที่เก็บงานต่างๆถ้าอันนี้หายคือจบชีวิตคือสู่ขิดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นข้อต่อ iPhoneคือความที่ใช้ iPhone รุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่มีที่ต่อเสียบหูฟังอ่ะก็ต้องใช้อันเนี้ยสงสารเนาะ
มีกิฟต์ Hello Kitty นะคะเผื่อต้องเหน็บผมนิดนึงมียา AX นะคะชอบปวดท้องนะกรรไกรตัดเล็บอันนี้ Hello Kitty น่ามาจากญี่ปุ่นนะ so cute นะคะแล้วก็นี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเข็มกลัดเอาไว้ฉุกเฉินนะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเงินมูเตลูนะคะแล้วก็ปัตยานะเผื่อรองเท้ากัดนะคะแล้วก็มียางรัดผมนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้สายชาร์จไอโฟนนะคะก็จะม้วนยัดไว้นี่แบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือหูฟังนะคะจริงๆหลังๆซื้อ AirPods มาแล้วนะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยใช้เวลาที่เราต้องประชุมซูมนะคะเวลาพวก AirPods อ่ะเสียบกับคอมแล้วประชุมซูมไม่ค่อยได้ยินสุดท้ายก็ต้องกลับมาพึ่งเทคโนโลยีเก่าที่มันเป็นสายๆแบบนี้เนาะแอบใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ปึ้งนะคะเดี๋ยวจะรูดซิปปิดให้ดูนะนี่ก็จะไม่ได้บวมไม่ได้แบบอะไรเลยกำลังดีใส่ของได้เยอะมากอ่ะทีนี้เมื่อกี้ไปดูมาแล้วว่ามันใส่อะไรได้บ้างเนาะทีนี้ตัวนี้ราคามันจะอยู่ประมาณถ้าตอนนี้ถ้ารุ่นที่มันไม่มีลายเนี่ยค่ะมันเพิ่งขึ้นราคาเนาะก็จะอยู่ประมาณ 15,000 กว่าๆนะคะถ้าลิมิเต็ดก็จะแพงขึ้นไปอีกประมาณ 2-3,000 เนาะทีนี้เอฟจะเสนอช้อยอีกช้อยนึงสำหรับคนที่อยากได้อารมณ์แบบกระเป๋าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างจีปาถาแบบเนี้ยแต่งบไม่เยอะไม่อยากเสียเงินเป็นหมื่นกับมันนะคะเอฟก็จะมีตัวนี้นี่เทียบขนาดกันให้ดูก่อนว่าขนาดเขาใกล้เคียงกันนะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีแบบห่วงเขาจะคือตัวเนี้ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นกระเป๋าใบเล็กที่มาพร้อมกับหลุยส์วิตตองวินเทจรุ่นบักเก็ตนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันคือรุ่นไหนเนาะแล้วเขาชอบเอามาขายแยกนะคะข้อแตกต่างของมันก็คือมันมีห่วงด้านเดียวนั่นแปลว่าเราจะไม่สามารถเอาโซ่เล็กๆเนี่ยมาคล้องได้ถ้าคล้องก็คือคล้องกับตัวหัวซิปแบบนี้นะคะตรงหัวซิปตรงนี้นี่เอฟมีชามคริสตัลห้อยไว้นิดนึงนะคะก็แต่ว่าห้อยได้ใช้โซ่ห้อยได้เหมือนกันก็จะเป็นอารมณ์นี้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่าพอมันติดกับซิปอะเวลาเราเปิดปุ๊บอะอีโซ่อะมันก็จะมารวมกองกันอยู่ด้านนี้นะคะก็จะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเหมาะการเก็บของเฉยๆมากกว่านะให้ดูข้างในอันนี้ก็จะเป็นตามเลอะๆนิดนึงเนาะพอเอฟได้มาราคาดีมากนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปเล่าให้ฟังว่าเวลาได้หลุยราคาถูกเนี่ยทำยังไงนะคะข้างในมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังอะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่หนังนะหลุยที่มันเป็นเนื้อแบบนี้มันไม่ใช่หนังมันจะเป็นวัสดุที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้สามารถเช็ดความคราบสกปรกออกได้นะคะตัวนี้ให้ถ่ายว่าได้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ราคาดีเวอร์ดีแบบคิดไม่ถึงแต่ถามว่าการจะได้มาต้องยังไงรู้ไหมต้องเป็นคนโอนไวมากนะพูดเลย CF โอนทันทีเพื่อการันตีสิทธิ์ของตัวเองว่าฉันได้แน่ๆนะคะตัวนี้เอฟได้อยู่มาที่ประมาณ650บาทอืม650ฮัลโหลหลุยทุกวันนี้โค้ดเคสเปซก็ 3-4,000 นะจ๊ะพูดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแชร์ทริคนะว่าทำยังไงเราจะติดตามส่วนไหนมีทริคอะไรที่จะได้หลุยในราคาถูกนะคะก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ใช้ของแพงเสมอไปนะของถูกและดีก็มีในโลกจริงแต่ว่าเราต้องฉลาดเลือกนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะนะคะสวัสดีค่ะ